เมื่อวันที่25-27กุมภาพันธ์2557ที่ผ่านมาศูนย์อนามัยที่3ร่วมกับสำนักทันตสาธารณสุขกรมอนามัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทันตาภิบาลในระดับรพสต.เพื่อการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขณโรงแรมชนอินเตอร์จังหวัดชลบุรีโดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิกรมอนามัยทันตแพทย์หญิงจันทนาอึ้งชูศักดิ์เป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นทันตาภิบาลในหน่วยบริการที่เป็นความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่1 2และ3จำนวน15จังหวัดซึ่งการประชุมครั้งนี้มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องทันตกรรมป้องกันและการส่งเสริมทันตสุขภาพโดยมีรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงชุติมาไตรรัตนวรกุลเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องของเทคโนโลยีส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยพร้อมทั้งแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการแปรงฟันในเด็กปฐมวัยด้วยหุ่นจำลองและฝึกปฏิบัติในการฝึกทักษะผู้ปกครองในการแปรงฟันโดยทันตาภิบาลณศูนย์เด็กเล็กวัดทองคุ้งจังหวัดชลบุรีหลังจากนั้นเป็นการบรรยายในเรื่องแผนและการประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในเด็กปฐมวัยโดยทันตแพทย์หญิงจันทนาอึ้งชูศักดิ์และการบรรยายหลักการและแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยทันตแพทย์ดำรงทำรงเลาหะพันธ์จากศูนย์อนามัยที่3พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ปัญหาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยและจัดทำแผนแก้ไขปัญหาในระดับรพสต.โดยการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทันตาภิบาลในระดับรพสต.ซึ่งเป็นหน่วยบริการที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดฟันผุได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยมีสุขภาพฟันที่ดีเริ่มตั้งแต่ซี่แรก